เอาละครับสำหรับ Dungeon Golem V12 นะครับผมหรือ Giants Abyss Keep Heart นะตอนนี้ผมได้ปรับปรุงทีมนะครับผมเป็นไปตามสูตรของปูย่าย่านะผมยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นนะซึ่งว่าอันนี้ก็ทำให้เวลามันเร็วขึ้นแล้วก็ใช้ตัวมอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าผู้เล่นทุกคนหาสามารถหามาได้โดยง่ายด้วยนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับก็นี่ครับผมลองเอาสูตรนะของปูย่าย่ามาลองทำดูก็ถือว่าใช้ได้ผลมากดีโดยเลยทีเดียวนะครับก็เลยอยากจะเอามาบอกต่อกันนะครับผมและอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับทางช่องของปูย่าย่าเขาด้วยผมจะใส่ลิงก์ YouTube วิดีโอไว้ด้านล่างด้วยนะครับเอาล่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็คือว่าผมอ่ะไม่มีเจ้าตัวเดโบรานะหรือว่าเจ้าตัวแบ็กสมิธธาตุมืดเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ทำทีมที่ลองใจแอนด์สับบิสคีปฮาร์ดค่อนข้างยากต้องบอกอย่างนั้นนะครับก็เลยแบบเอ้ยลองในทีมที่เราทำวิดีโอผ่านๆมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมที่แบบความเร็วตั้งแต่1นาทีกว่าๆลงมาประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เวลามันเร็วขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วก็ใช้มอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์บ้านๆที่ทุกคนสามารถเสาะหามาได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทีมนี้อาจจะไม่ 100% นะครับประมาณสัก 95% ขึ้นกับการติดเกราะแตกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยทั่วไปก็จะผ่านได้ประมาณสักเกินกว่า 95% นะครับผมก็เดี๋ยวเราเอาทีมนี้มาดูการสอบทีมปูย่าย่านะครับและนี่ครับคือทีมปูย่าย่านะเห็นไหมครับเป็นมอนสเตอร์ตัวทั่วไปที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มตามลำดับของทีมนะก็ในลำดับของทีมนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับเจ้าตัวสลัดน้ำหรือแกลเลียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือว่าสามารถใช้เป็นรูน EXชิลหรืออะไรก็ได้นะแต่ที่ผมใช้ EX ก็คือเป็นการที่จะเพิ่มโอกาสและลดการพลาดในการที่เจ้าสลัดน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะทำการแบบใช้ท่า3เนี่ยท่านี้เป็นท่าที่จำเป็นมากนะครับก็ผมก็ใช้เป็น EX กับไฟคู่หนึ่งนะครับแล้วทีนี้พอเริ่มจากสลัดน้ำเสร็จนะครับตัวที่เป็นตัวต่อไปที่จะทำเกมต่อจากสลัดน้ำนั่นก็คือเจ้าตัวอาคามามิลหรือว่าเจ้าตัวอิฟริทลมนั่นเองนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเลชเบลดเลยนะครับอันนี้ก็พยายามเน้นตัวอาร์ติแฟกต์ให้เป็นครีดาเมจท่า2อะไรอย่างนี้นะครับก็ทำให้มันทำดาเมจท่า2ได้ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้จัดการศัตรูที่เป็นพวกตัวลูกกระจอกทั้งหลายในเว็บที่ในเว็บต่างๆนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าตัว AI มันทำงานถูกต้องนะมันเริ่มต้นมาได้ท่า3ติดเยอะติดกอดแตกเยอะนะครับอาคามามิวก็จะยิ่งจบได้เร็วนะครับตัวถัดไปนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวพระเอกเลยนะของทีมนี้อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือพี่ดันซิมนั่นเองนะครับพี่ดันซิมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเกิดว่าดันซิมไม่โดนโจมตีเนี่ยพาสซีฟของเขาเนี่ยนั่นก็คือจะเพิ่มดาเมจ 100% นะครับผมถ้าได้เทิร์นโดยที่ไม่ถูกโจมตี1ครั้งนะครับแล้วก็ทำเราก็จะได้เทิร์นอีกรอบนึงด้วยนะครับซึ่งดันซิมเนี่ยก็จะมีท่า2ดริลคิกเนี่ยนะครับที่ทำการเปิดเกราะให้กับฝั่งศัตรูด้วยนะครับก็สามารถใช้กับชั้นบอลได้ค่อนข้างดีแล้วก็โบนัสดาเมจที่รุนแรงแล้วก็เก็บศัตรูได้เป็นเป้าๆด้วยนะครับอันต่อไปนะครับผมนี่ก็จะมีเจ้าตัวกริฟฟอนท่าแสงนะครับผมกับเจ้าตัวธนูหรือว่าอเมซอนท่าแสงนั่นเองเจ้าตัวนี้ก็จะมีตัวที่มีความสามารถในการโจมตีรุนแรงตาม Max HP ของศัตรูด้วยนะครับก็เนี่ยโจมตีตาม Max HP ของศัตรูถึง3ท่าเลยทีเดียวตอนนี้ก็เลยมีความสำคัญนะครับก็ผมก็จะใส่ชิลเอาไว้ป้องกันได้คู่หนึ่งนะครับปัญหาของทีมนี้ที่ยังจะมีอยู่นั่นก็คือเราต้องระวังนะครับจังหวะที่เจ้าตัวไจแอนท์เนี่ยมันทำเกราะแตกใช่ไหมครับที่มอนสเตอร์ฝั่งเราทั้งหมดเนี่ยแล้วก็โดนโกเลมสวนมาเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายมากต้องระวังนะครับต้องถือว่าทีมที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับก็จะอิงตามสปีดชีทตัวนี้นะครับอันนี้อิงมาจากตัวปูย่าย่าเลยนะครับเขาบอกว่าไอ้จุดที่มันเป็นจุดอันตรายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเจ้าตัวป้อมขวาเนี่ยนะครับทำกรอบแตกเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันเคาน์เตอร์อันนี้ต้องระวังอย่างมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสปีดขั้นต่ำนะครับผมที่มอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะต้องมีนะอันนี้เป็น total speed ก็คือว่า battle speed 286เนี่ยเขาบอกว่า status green นะครับผมก็จะเป็น135อะไรอย่างงี้อันนี้คือบวกค่าที่เป็นเราให้เราดูที่ตัว status green นะครับว่าให้เป็นบวกเท่าไหร่เป็นอย่างน้อยนะแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าตัวค่าเนี้ยนะครับผมโดยที่จะใช้เจ้าอาคามามิลเนี่ยเป็น lead speed ให้ทีมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าทีมนี้เป็นยังไงนะครับลงมาละปึ๊บนี่สลัดนะผมทำกอดแตกใช่ไหมแล้วก็อาคามามิลเก็บใช่ไหมครับ
เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าโซ่ผมทำเป็นลูนไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสในการที่จะเก็บศัตรูได้รวดเร็วกว่านี้นะครับเนี่ยปุ๊บชนไปอย่างยิงเข้าไปทะลุเห็นไหมฮะก็จะค่อนข้างจะรวดเร็วนะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็น RNG ที่สมบูรณ์นะก็มันก็จะยังมีจุดที่มันต้องลุ้นอยู่อีกหลายจังหวะย่อยด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยปุ๊บกระโดดกระทืบนะก็โดนสวนมาบ้างไม่เป็นไรนะฮะก็จังหวะที่ศัตรูตีกลับมาเวลาก็จะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวคลิกนะฮะตลาดเปิดมานะครับปึ้งปึ้งอาคาวามิลตีเข้าไปนี่ครับกริฟฟอนนี่แล้วก็ยิงเนี่ยฮะเจ้าตัวอเมซอนก็จะยิงได้รุนแรงก็จะโดนสวนแรกไปนะครับเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเลยจากเทิร์นนี้ไปเนี่ยป้อมขวาเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะแบบทำกรอบแตกเราแล้วโกเลมก็จะสวนได้แล้วด้วยซึ่งก็ถือว่าอันตรายอันนี้ก็40กว่าวินาทีนะครับก็เร็วสุดที่ทำได้จากทีมเนี้ยก็น่าจะอยู่ที่38วิหรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าRNG ออกมาดีไหมด้วย ถ้า RNG ออกมาไม่ดีก็โชคร้ายไปประมาณนี้นะครับนี่ฮะปึ๊บเดี๋ยวเราจะ ดูรูนละเอียดกันอีกรอบนึงของมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนะครับจึ๊บๆมาปึ๊บอัดเข้าไปตึ๊บๆเจาะๆนะครับนี่1 2เห็นไหมอันนี้เห็นไหมอ่ะอันนี้เป็น RNG ที่ไม่ค่อยสวยละนะครับก็จะใช้เวลามากขึ้นจากตรงนี้นะเนี่ยฮะก็บวกตรงสะบัดชัยนะครับอาคามิวกระโดดเหยียบปึ้งเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วดันซิมมันก็จะเห็นไหมฮะมันจะถ้ามันไม่โดนตีเนี่ยมันก็จะได้ EH แล้วมันก็ตีต่อต่อยต่ออะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทางวิดีโอของปุยย่านะอันนี้แบบผมมีแปลภาษาอังกฤษมาให้ด้วยทั้งที่เป็นคนญี่ปุ่นน่ารักมากๆนะครับก็นี่ปึ๊บนี่ครับยิงทะลุ HP ไปนะครับเนี่ยแล้วก็เอฟฟิตลมกระโดดกระทืบตึ้งๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ปลดปล่อยเราจากเจ้าตัวเสือลมได้แล้วด้วยนะครับเนี่ยคุยย่าอันนี้49วินาทีนะครับก็ถือว่าไม่แย่ทีเดียวสวยอยู่นะครับนี่ฮะก็รันไปได้เรื่อยๆเลยนะชิวๆนะครับ ก็สิ่งที่พัฒนาได้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้รูนไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพิ่มเข้ามาในทีมที่ทำให้แบบไอ้ดาเมจมันก็ตั้งจะโซลิดหรือว่ามั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ทีมนี้ก็เป็นทีมหนึ่งที่เชียร์ให้เพื่อนๆเนี่ยเอ้ยลองไปปั้นกันดูนะซึ่งแบบว่ามันก็สามารถที่จะใช้มอนบ้านๆได้แล้วก็เรียกได้ว่าทำงานได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ข้อเสียของทีมนี้ก็คือเป็นทีมที่ใช้รูนเรจค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันก็ต้องใช้ดาเมจเยอะนะครับแต่ว่าตัวรูนที่ใช้เนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นรูนที่แบบ VIP มากก็เป็นรูนที่แบบเอ้ยเราสามารถที่จะหาได้จากการฟาร์มเนโครมังกรโดยทั่วไปอันนี้ได้36วินะครับสวยอยู่ทีเดียวนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูรูนกันนะครับของทีมนี้นะฮะตัวรูนของปุยย่าเนี่ยนะครับก็นี่ครับดูแบบละเอียดอีกทีนึงนะนี่ครับก็จะเป็นอันนี้ของอาคามามิวนะครับเดี๋ยวเริ่มตามลำดับแล้วกันนะครับตัวสลัดจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวสลัดนะอันนี้ตัวอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็พยายามที่จะเน้นตัว accuracyaccuracy ของผมเนี่ยอยู่ที่89นะครับในตัวสลัดนะครับอันต่อไปอาคามามิวนะครับอาคามามิวก็บวกหลังสัก104อะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็สามารถเล็งได้ตามสปีดชีทเมื่อตะกี้นะครับก็อาร์ติแฟกต์เป็นการเพิ่ม attack ด้วยนะครับผมก็มีดาเมจประมาณนี้นะครับอันต่อไปดันซิมนะครับดันซิมก็เป็นเลจกับวิวนะวิวก็น่าจะจำเป็นในการที่ป้องกันทีมตายก็อันนี้ก็ลองดู HP พื้นฐานนะของมอนสเตอร์ไม่ให้มันตายระหว่างทางหรือว่าชั้นบอสนะครับก็มี accuracy activity accuracy ถ้า3ไม่ต้องใช้นะถ้า2เนี่ยสำคัญมากกว่านะครับสำหรับดันซิมนะแล้วก็อันต่อไปนะครับชามันนะครับก็เป็นเอสกับเบลดนะผมใส่เอาไว้เพื่อที่จะให้ตัวชามันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะอันนี้เห็นไหมครับเพิ่มตัวสกิลคริแดมท่า2นะครับแล้วก็เพิ่มคริแดมที่มากขึ้นเมื่อศัตรู HP เยอะขึ้นนะก็ใช้สเปเชียลแอสซอร์ในกระโดดแทงโป้งเข้าไปนะครับท่านี้ก็มีความจำเป็นนะในการจัดการกับบอสอย่างรุนแรงนะครับก็คูดาว2เทิร์นนะสามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วอันสุดท้ายนะเนี่ยก็คือเจ้าตัวธนูแสงนะครับผมทำ HP เยอะสักนิดนึงเพราะว่ามันตายง่ายก็คริเรท 100% นะครับก็ที่ผมทำเนี่ยอันเนี้ยยังพัฒนาได้อีกหน่อยนะอย่างดันซิมอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าคริเรทมันยังไม่เป็น 100% ด้วยนะครับก็นี่ครับประมาณนี้สำหรับทีมของปูย่านะครับในการลงโกเลมอาร์วิซอลฟลอร์นะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเจ้าตัวเดโบราหรือเจ้าตัวแบ็กซามิทัสมืดนะครับคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูรายละเอียดเต็มๆได้ในช่องของปูย่าด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ฝาก subscribe เข้าช่องของปูย่าด้วยนะครับก็ขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย